สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ง้อโทนี่ประยุทธ์เผยเจรจารัสเซียตรงนำเข้าวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยโดยกระทรวงต่างประเทศและให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อจากกรณีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวในคลับเฮาส์ถึงกรณีวัคซีนโควิดของไทยที่มีความล่าช้าโดยเสนอตัวกลางเป็นคนเจรจาหาวัคซีนโดยระบุว่าสำหรับกรณีวัคซีนผมว่าต้องไปร่วมกับหลายประเทศนักธุรกิจหลายคนมีขีดความสามารถที่จะเจรจากับบริษัทผลิตวัคซีนเช่นจีนสิงคโปร์รัสเซียอย่างตะวันออกกลางใช้ซิโนฟาร์มเยอะมากนักธุรกิจชั้นนำของไทยมีคอนเนคชั่นมากมายขอให้แต่ละคนช่วยกันเจรจาเช่นเจ้าสัวทันนินเจรจากับประเทศจีนเจ้าสัวเจริญไปเจรจากับสิงคโปร์หรือจะให้ผมไปช่วยคุยกับปูตินรัสเซียก็ได้สรุปคือรัฐบาลเองจะต้องตื่นตัวมากกว่านี้พอได้มาก็รีบกระจายวัคซีนไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและร้านอาหารต้องฉีดก่อนล่าสุดวันนี้22เมษายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าตามที่ผมได้สั่งการกระทรวงต่างประเทศเจรจาหารือกับรัฐบาลรัสเซียโดยตรงเรื่องวัคซีนสปุตนิกในรูปแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัจจุบันกระทรวงต่างประเทศได้รับคำตอบจากรัสเซียว่าประธานาธิบดีรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในเรื่องดังกล่าวเนื่องด้วยไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลปัจจุบันผมจึงได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรมและได้รับทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามสั่งการแล้วโดยได้นัดบริษัทตัวแทนสปุตนิกในไทยมาหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ